ยังเป็นเรื่องปัญหาใหญ่ของคนไทยนะครับกับราคาสินค้าที่แพงขึ้นโดยเฉพาะเนื้อหมูทำให้วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมไปตรวจสอบห้องเย็น25จุดในเขตปริมณฑลพบว่ามีบางบริษัทที่มีเนื้อหมูเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีมากกว่า 5,000 ตันจริงครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมปศุสัตว์และพาณิชย์จังหวัดนำกำลังเข้าตรวจสอบห้องเย็น25จุดในปริมณฑลโดยเฉพาะที่จังหวัดสมุทรสาคร11เป้าหมายหลังสืบทราบว่ามี25บริษัทที่ประกอบธุรกิจห้องเย็นอาจเข้าข่ายมีความผิดเรื่องการกักตุนเนื้อหมูเกิน 5,000 ตันโดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเบื้องต้นพบว่าบางบริษัทมีจำนวนเนื้อหมูเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจริงบางรายอ้างว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งเนื่องจากเพิ่งทราบระเบียบซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนต่อไปหากบริษัทไม่แจ้งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะแจ้งครับ